بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะและที่นั่งอยู่นี่เหมือนกับลูกของครูด้วยนะถือว่าเป็นลูกอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีลูกเยอะมีลูกหลายคนปกติแล้วครูจะมีลูกแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับลูก5คนแต่วันนี้มีลูกสาวด้วยอัลฮัมดุลิลละห์น่ารักมากเลยครับด้วยเวลาที่ไม่มากสักท่านะครับที่พอจะเอื้ออำนวยนะครับกับเอกสารที่อยู่ในมือของลูกๆทุกคนนะครับหัวข้อช่างเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับทำไมต้องสร้างคนดีนะครับหัวข้อนี้ถ้าเราไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตบางทีแทบหาไม่เจอกับคำว่าทำไมต้องสร้างคนดีแต่ถ้าเราค้นหาด้วยคำว่าสร้างคนดีเนี่ยเรามักเจอเยอะเจอมากเลยทีเดียวละนะครับในเรื่องของการสร้างคนดีเนี่ยสร้างคนดีเป็นประเด็นหนึ่งที่ทุกลัทธิทุกความเชื่อเขาพูดถึงกันนะครับตลอดจนกระทั่งคำว่าความดีนะครับคำว่าความดีเนี่ยบางทีเราได้ยินว่ามักจะได้ยินบางคนพูดว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยถามว่าคำนี้เป็นยังไงบ้างเราวิเคราะห์ในมุมมองของเราเนี่ยเอาละเราไม่ไปเถียงกับใครแต่เราจะนำเสนอของเราเราไม่ไปเถียงกับคนศาสนาอื่นและเราก็ไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนคนศาสนาอื่นอย่าลืมนะครับลูกๆทุกคนอย่าเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทุ่งครุตรงเนี้ยนะครับรอบๆเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมครับมีพี่น้องต่างศาสนิกมีต่างลัทธิมีต่างความเชื่อเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนคนศาสนาอื่นคนศาสนิกอื่นคนที่มีความเชื่อที่ไม่ตรงกับเราที่เหมือนกับเราเราเนี่ยมีความเชื่อว่าพระเจ้ามีและมีองค์เดียวส่วนคนอื่นเขาอาจจะเชื่อว่าบางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าใช่ไหมครับบางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหรือบางคนเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยมีหลากหลายตามฤดูกาลตามสถานที่นะครับตามวาระตามโอกาสเทพพระเจ้ามีหลากหลายเลยทีเดียวเทพพระเจ้าแห่งแม่น้ำอะไรครับพระแม่คงคาอันนี้นี่ตามความเชื่อของเขาเทพพระเจ้าแห่งลมเทพพระเจ้าแห่งฟากฟ้าเทพพระเจ้าแห่งแผ่นดินเทพพระเจ้าแห่งขุนเขาเทพพระเจ้าแม้กระทั่งคนทำนาเราเคยเห็นไหมครับคนทำนาข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับพระแม่นะพระแม่โพศพเห็นไหมครับเขาหลากหลายเทพพระเจ้าของเขาหลากหลายเลยนะครับในความรู้สึกของเขาเนี่ยเวลาเขาไปตรงไหนเขาไปที่แม่น้ำเขาก็จะนึกถึงพระแม่คงคาเขาเอิดเขาออกไปกลางนาตรงนี้ไม่มีนาแล้วใช่ไหมครับในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยย่านเนี่ยครูเคยเล็กโตที่นี่บ้านครูอยู่บางบัวทองแต่ครูมาโตที่นี่นะโตที่แถวยิ่งเยื้องกับอบต.หน่อยเคยเข้าไปเด็ดส้มกินไปเข้าไปในสวนเลยแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับส้มเขียวหวานบางมดเหลือแต่ชื่อแล้วนะน่าเสียดายจังเลยนะครับ บางคนเนี่ยเขาเดินออกไปกลางนาเนี่ยเขานึกถึงพระแม่โพศพนึกถึงพระแม่โพศพเพราะฉะนั้นเขามีเทพเจ้าหลากหลายแต่ในความรู้สึกของเขาว่าถ้าเขาจงนอบน้อมบูชาต่อพระแม่เช่นบางคนเนี่ยกลางนาในแปลงนาก็จะปักอะไรเป็นศาลเจ้าอยู่กลางนาพอจะได้เวลาเกี่ยวข้าวก็เอาออกพอหวานข้าวดำนาก็เอาไปปักแล้วทุกครั้งที่เขาออกกลางนาเขาก็จะไปมีพิธีกรรมอะไรต่างๆในความรู้สึกของเขาว่าเขาทำอย่างเนี้ยคือโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เป็นคนที่เคร่งคัดศาสนามากเขารู้สึกอย่างนั้นแต่พวกเราในมุมมองของเราล่ะเห็นคนนั้นกราบ
ศาลเจ้าเห็นคนนี้กราบนั่นกราบนี่เรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าเป็นคนดีไหมคนดีหรือไม่คนดีครับคนดีคนดีหรือเปล่าครับไม่ใช่เพราะคนดีในมุมของอิสลามคือคนที่เชื่อมั่นอัลลอฮ์องค์เดียวเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวจะไม่เชื่อมั่นอื่นจากอัลลอฮ์เด็ดขาดนี่คือคนดีในมุมมองของอิสลามเอาละเราเรียนรู้กันตรงนี้อย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามไปประนามกระแนะกระแหนพี่น้องต่างศาสนิกเราให้เกียรติเขาอย่าลืมนะอัลลอฮ์สั่งห้ามไว้นะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้วะลาตัซุบุลละซีนะยะดออูนมินดูนิลลาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ด่าอย่าได้ประนามอย่าได้บริพาทผู้ที่เคารพบูชากราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์อันจะเป็นเหตุทำให้เขากลับมาด่าอัลลอฮ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขาถูกด่าเขาทนได้ไหมเขาก็ทนไม่ได้เขาก็จะด่าตอบกลับมานั่นแหละอันจะเป็นเหตุทำให้เขากลับมาด่าอัลลอฮ์มาด่าอิสลามทีนี้อาจจะบานปลายด่าสเปะสปะเรี่ยราดไปเลยก็เป็นผลมาจากเราไปดูหมิ่นดูแคลนเราไปต่อว่าต่อขานเขานั้นกับพี่น้องต่างศาสนิกโดยเฉพาะยิ่งเราใช้ชีวิตในสังคมเมืองไทยเนี่ยมุสลิมเราเป็นเพียงจำนวนน้อยนะครับจะ กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วแต่ว่ามุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับขอให้พวกเราทำหน้าที่ลูกๆทุกคนทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามตามศักยภาพของเราเราสามารถที่จะพูดเรื่องอิสลามได้พูดเลยถ้าเราไม่สามารถพูดได้ปฏิบัติอิสลามได้ปฏิบัติให้เขาได้เห็นนะครับปฏิบัติให้คนต่างศาสนิกได้เห็นว่าอิสลามสอนอย่างนี้คนมุสลิมจึงเป็นคนอย่างนี้อิสลามสอนให้ซื่อสัตย์สุจริตลูกๆนะครับเดินไปตามท้องถนนเห็นกระเป๋าสตางค์ตกหล่นอยู่ทำไงครับเก็บขึ้นมาแล้วเปิดดูมีแบงค์พันตั้งหลายใบ10กว่าใบจิกมาสักใบหนึ่งแล้วก็พับเก็บแล้วก็ไปส่งตำรวจอย่างนั้นเหรอแล้วพอไปส่งตำรวจอ๋อมีแค่นี้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเก็บขึ้นมารักษาสภาพให้ดีเรียบร้อยไปส่งเจ้าหน้าที่ไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ประกาศหาเจ้าของกระเป๋าใบนั้นไม่ใช่ของเราเจ้าของเขาเสียใจแย่เลยเขาตามหาเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของคุณธรรมอิสลามที่ลูกๆทุกคนจะต้องมีให้ได้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมของอั้นอิสลามถ้าเราปฏิบัติได้ดีอย่างนี้ปฏิบัติได้ให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เห็นให้เพื่อนๆต่างศาสนิกได้เห็นเนี่ยเขาได้รู้ได้สัมผัสบุคลิกคุณธรรมของอันอิสลามนี่คือการเผยแพร่อิสลามทางอะไรครับโดยอากัปกิริยาบิลฮานด้วยการปฏิบัตินะงั้นพวกเราทุกคนสามารถเผยแพร่อิสลามได้ทีนี้คำว่าคนดีเนี่ยนะครับคำว่าคนดีมันอาจจะต่างไปจากคนศาสนิกอื่นต่างชัดเจนแน่นอนเลยนะครับคนดีในมุมมองของอันอิสลามเท่าที่ครูได้อ่านและก็รวบรวมสรุปมาเนี่ยพอจะจับเคราโครงได้ว่าคนดีในอิสลามต้องมี3ส่วนที่สำคัญ 1. อีมานศรัทธา 2. อิสลามปฏิบัติ 3. อิห์ซานคุณธรรมพวกเราเคยได้ยินหะดีษที่มาลาอิกะฮ์มาในร่างของชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเคยได้ยินแล้วใช่ไหมครับนบีกำลังอยู่กับบรรดาซอฮาบะก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาไม่มีใครรู้จักเขาพอบอกว่าไม่มีใครรู้จักแสดงว่าต้องเป็นคนต่างถิ่นและคนต่างถิ่นในอดีตเนี่ยรถเก๋งสักคันหนึ่งก็ไม่มีจักรยานสักคันหนึ่งก็ไม่มีแสดงว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยต้องเป็นคนต่างถิ่นถ้าเป็นคนต่างถิ่นต้องมาในสภาพที่พอจะเห็นร่องรอยของการเดินทางไกลบ้างเช่นมาในสภาพที่เหนื่อยหอบแบบนี้คนเดินทางไกลไงหรือว่าผมเผ่าอาจจะมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่นะครับเสื้อผ้าจะดูมอมแมมแสดงว่าคนไกลแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักและไม่ปรากฏร่องรอยการเดินทางเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าบอกว่าไม่ปรากฏร่องรอยการเดินทางแสดงว่าเป็นคนข้างๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมาแต่พอบอกว่าแต่ซอฮาบะห์ที่รายงานก็บอกว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งรู้จักเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องแปลกชายคนนี้เ
ข้ามาก็นั่งชนเข่ากับท่านนบีโอ้ยิ่งแปลกมากเลยคนที่จะนั่งชนเข่ากันได้ถ้าเป็นเพื่อนไม่สนิทกันเนี่ยเขาจะน่ากล้านั่งชนเข่ากันไหมไม่กล้าแต่ชายคนนี้มาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเลยเข้ามาลุยลุยมาไปหาท่านนบีเลยแล้วก็นั่งชนเข่าท่านนบีความประหลาดความแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์หลายๆคนจึงจับจ้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้พอเราไปดูแล้วเนี่ยมีซอฮาบะห์รายงานเยอะเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแปลกประหลาดมากใครจากไหนมาก็ไม่รู้อยู่ๆก็ลุยๆเข้าไปหาท่านนบีแล้วก็นั่งชนเข่ากับท่านนบีทำเหมือนกับเพื่อนซีเพื่อนสนิทเพราะถ้าไม่ใช่เพื่อนซีเพื่อนสนิทนั่งชนเข่ากันไม่ได้หรอกแล้วถามเรื่องอะไรบ้าง1อีมานนบีก็ตอบเป็นรุกนอีมานกี่ประการนะครับ6ประการพอถามเสร็จนบีตอบชายคนนั้นตอบว่าอะไรครับซอดักตะท่านจริงท่านถูกต้องถ้าเป็นเกมทางทีวีทุกวันนี้ก็ถูกต้องนะครับอันเนี้ยคำเนี้ยมีมาแล้วในอดีตซอดักตะนะชายคนนั้นไม่ต้องรีรอเลยไม่ต้องทำให้คนใจหายใจคว่ำจะถูกหรือผิดเนาะถึงจะอ๋อถูกต้องแอบสอบชายคนนี้สอดักตาถูกต้องไม่ต้องลีลามากเลยไม่เหมือนในเกมทีวีลีลาจนกระทั่งคนเป็นโรคหัวใจแทบจะหัวใจวายนะครับถามเรื่องอิสลามนบีก็ตอบอีกรู้กฎอิสลามกี่ประการครับ5ประการเพราะนบีพูดจบชายคนนั้นก็บอกว่าสอดักตาท่านพูดถูกต้องแล้วถามเรื่องอิห์ซานนบีตอบว่าอะไรครับอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะท่านจะต้องจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังท่านเห็นพระองค์หากท่านไม่เห็นพระองค์แท้จริงพระองค์ทรงเห็นท่านพอพูดจบซอดักตะถูกต้องครับยืนยันเลยแปลกมากเลยถามเหมือนจะเป็นคนไม่รู้แต่เวลาเขาตอบถูกต้องโอ้ความน่าแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นหลายช็อตของหะดีษบทนี้หลายช่วงตอนมากเลยหลังจากนั้นถามอะไรอีกถามเรื่องอัสซาอะอะไรครับอัสซาอะอัสซาอะแปลว่านาฬิกาใช่ไหมครับอ๋อนบีถามนาฬิกาในสมัยนบีมีนาฬิกาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอัสซาอะในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาอันสำคัญช่วงเวลาในที่นี้ก็หมายถึงอัลกิยามะถามถึงกิยามะแต่พอถามถึงกิยามะนบีตอบว่าไงครับมันมัสอูลูอันฮาบิอาลามะบิอาลามะมินัสซาอินคนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าคนถามโอ้โหซอฮาบะห์นั่งฟังยิ่งอึ้งกันใหญ่เลยโอ้โหสองคนนี้มันอะไรเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้จึงมีซอฮาบะห์รายงานมากนะครับแต่แล้วพอบอกไม่ได้ว่ากิยามะห์เกิดเมื่อไหร่ก็ถามถึงสัญลักษณ์ถึงอาลามะห์เครื่องหมายสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับเอาละสรุปก็คือว่าเรื่องราวสำคัญที่นบีพูดคุยกับชายคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างสำคัญของศาสนาอิสลาม1ศรัทธา2ปฏิบัติ3คุณธรรมศรัทธา6ปฏิบัติ5คุณธรรมเท่าไหร่ครับศรัทธา6ปฏิบัติ5คุณธรรมเท่าไหร่ครับคุณธรรมเอาใหม่ศรัทธา6ปฏิบัติ5คุณธรรม1ครับคุณธรรมมีข้อเดียวคุณธรรมข้อเดียวแต่เป็นข้อเดียวที่คุมทั้งหมดเลยคุมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนดีของอิสลามต้องมีอีหม่านศรัทธาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่สำคัญมีคุณธรรมอิห์ซานคุณธรรมจริยธรรมของอันอิสลามที่สวยสดงดงามคุณธรรมเหล่านี้ได้มาจากไหนได้มาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของอิสลามเนี่ยคิดเองไม่ได้เอาคุณจะยกอย่างให้ดูนะถ้าจะปล่อยให้เราคิดเองนะเช้าขึ้นมาเราละหมาดซุบฮีสองรอกอะนี่ถ้าให้ครูคิดเองนะเราเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยยังกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยซุบฮีเอาไปเลยสี่รอกอะดีไหมเพราะเรายังกระชุ่มกระชวยยังแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆอ่ะแต่ไม่ได้แค่สองเท่านั้นเองพอซุฮรีกลางวันเอาสี่อัสรีสี่ยังเรียวแรงยังดีพอมักริบเท่าไหร่ครับสามชักหมดแรงแล้วเส้นกราฟลงแล้วมันน่าจะเป็นอัสรี4มักริบ3อิชา2สวยงามเส้นกราฟลงดิ่งสวยงามมากเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นอัสรี4มักริบ3
ิชฌา4กลายเป็นแบบนี้เพราะเราคิดเองไม่ได้ไงถ้าเราคิดเองนะผมว่าถ้าให้ครูคิดเองนะ4 3 2เข้านอนสวยงามมากเลยเส้นกราฟดิ่งลงแบบนี้แต่นี่เนื่องจากว่าเราคิดเองไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องราวอิสลามคิดเองไม่ได้ต้องมาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษคนดีของอิสลามคำว่าคนดีคือคนที่ผูกพันเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถในทุกบริบทในทุกช่วงในทุกท่วงทำนองของการดำเนินชีวิตตลอด24ชั่วโมงความคิดความเชื่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมทั้งหมดในเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ทั้งหมดเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้เชื่อมั่นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ปฏิบัติไม่ทำไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคุณธรรมจริยธรรมล่ะสิ่งที่อัลกุรอานสอนเอาไว้สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้นะครับทำไมเราต้องยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานครับเพราะว่าเป็นพจนานุกรมของอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างเราสิ่งแรกเลยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์คือผู้สร้างและอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทุกอย่างมุสลิมใครอัลลอฮ์สร้างมุสลิมใช่ไหมคนกาเฟสใครสร้างครับคนยิวใครสร้างครับคนคริสต์โลกนี้จะมีกี่ศาสนาก็แล้วแต่จะมีกี่ลัทธิมีกี่ความเชื่อคนที่เชื่อนั่นเชื่อนี่ใครสร้างเขาเหล่านั้นครับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพูดกับทุกคนเหมือนอย่างคำพูดของเด็กหนุ่มในเรื่องในประวัติอัสฮาบุลอุคดูดครูไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะไปหาอ่านดูในซูเราะห์อะไรครับวัสซะมาอิซาติลบุรูจวัลยามิลมาอูดวะชาฮิดิวะมัชฮูดกุติลอัศฮาบุลเรื่องราวของอัศฮาบุลอุคดูดเด็กหนุ่มในเรื่องราวนี้มีคำพูดวรรคสำคัญที่ถ้าครูคิดว่ามันน่าจะเป็นคำพูดที่อยากจะให้มันติดหูติดตาติดปากผู้คนเหมือนอย่างทุกวันนี้เราเห็นท้ายรถมีคำว่าอะไรบ้างวัดท่าใหม่เยอะเลยใช่ไหมท้ายรถเนี่ยวัดท่าใหม่มีไหมสถาบันดารุนอินเตอร์ไปติดท้ายรถและสมาชิกผู้ปกครองโรงเรียนนี้ก็เอาสติ๊กเกอร์นี้ไปติดท้ายรถเพราะเหมือนคนที่เข้าออกสภาก็จะมีโลโก้อะไรนะติดอยู่หน้ารถพอคนอ๋ออันนี้คำพูดวรรคหนึ่งที่ครูคิดว่ามันน่าสนใจอยากจะทำอาจจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ครูคือคิดไว้แล้วก็คุยเด็กหนุ่มคนนี้พูดกับกษัตริย์ว่ารับบีวะรับบุกัลลอแปลว่าอะไรครับพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์น่าสนนะทำเป็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถเลยรับบีวะรับบุกัลลอพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์เด็กหนุ่มคนนี้กล้าหาญมากเลยเพราะกษัตริย์นั้นอ้างตนเป็นพระเจ้านั่นแหละเขาจึงขุดเป็นร่องคูใหญ่แล้วก็เป็นร่องน้ำใหญ่ๆไม่ใช่ร่องน้ำนะขุดเป็นร่องใหญ่ๆเอาฟืนเอาไฟไปใส่ซุ้มจับโยนทีละคนถ้าใครไม่เปลี่ยนความเชื่อลงกองไฟไม่เปลี่ยนความเชื่อจับโยนลงกองไฟเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาถูกเผาในเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนมหาศาลเลยนะครับแต่ทุกคนยืนหยัดว่ารับบีวะรับบุกัลลอทุกคนยืนหยัดอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นคนดีในสายตาในมุมมองของอิสลามเนี่ยคนที่เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาครูที่กำลังพูดนี่ครูต้องเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ไหมต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ครูพูดออกไปเนี่ยต้องคิดอยู่เสมอว่าซ้ายหรือขวาที่จะจดใช่ไหมครับต้องคิดอยู่เสมอนี่ไงเราต้องรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺตะอาลาถ้าครูพูดผิดหลักการข้างไหนจะจดครับซ้ายหรือขวาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านอยู่ในห้างอยู่บนถนนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอะไรออกไปจะพูดอะไรขอให้คิดว่าซ้ายหรือขวาจดบัญชีดีหรือบัญชีชั่วกันแน่เนี่ยใช่ไหมครับและอย่าลืมนะวันกิยามะห์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกหมดเลยอ้าวครูเนี่ยยกตัวอย่างครูไม่ต้องยกตัวอย่างมือตอนนี้เกือบจะครบ53ปีแล้ว
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครบ53ปีวันนี้ครูนึกไม่ออกจำไม่ได้เลยว่าเมื่อตอนอายุ15อายุ16อายุ17เนี่ยทำอะไรลงไปบ้างพวกเราลูกๆอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับขอดูอายุยืนๆนะครูจำไม่ได้แล้วแล้วทำยังไงไม่รู้วันนั้นไปแอบขโมยมะม่วงใครมากินบ้างหรือเปล่าไปเข้าสวนส้มไปขโมยส้มใครมากินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าตอนเล็กครูมาโตที่นี่แล้วไม่ทันได้ไปขอมาอัพไปขอไปบอกกับเจ้าของสวนมันก็ติดถึงวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าถึงตอนนี้ครูก็จำไม่ได้สวนส้มตรงนั้นตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันกิยามะห์ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาถูกแฉต่อหน้าเราและไปรู้ตัววันนั้นแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนนะครับพี่น้องทุกท่านถ้ามีโอกาสที่จะอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์รีบขออภัยโทษเถอะดีลีทความชั่วออกไปให้ได้มากที่สุดลบความชั่วออกไปให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะไม่หมดก็ให้เหลือให้เบาบางให้น้อยที่สุดนะครับพยายามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นอกสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์เราต้องพยายามทุกวิถีทางเช่นการถือศีลอดวันอะรอฟะห์การถือศีลอดวันอาชูรอและเช่นทุกคืนเราสามารถได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ได้ด้วยการนอนในสภาพที่มีวุดูวุดูคืออะไรครับเอาเราทำวุดูแล้วจะเข้านอนเนี่ยเราไม่จะทำวุดูแล้วไปยืนละหมาดถ้าทำวูดูแล้วไปยืนละหมาดเราก็เรียกว่าน้ำละหมาดแต่นี่เราทำวูดูแล้วเข้านอนเรียกว่าน้ำอะไรครับมาชาอัลลอฮ์เรียกว่าน้ำนอน มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเราไปแปลว่าน้ำละหมาดจึงทำให้หลายๆคนหรือบางคนไม่อยากจะทำวูดูจะกระทำก็ต่อเมื่อจะละหมาดที่จริงวูดูไม่ใช่ทำเพื่อจะละหมาดอย่างเดียวนะจะเข้านอนนบีก็สนับสนุนให้ทำวุดูคนที่นอนในสภาพที่มีวุดูพลิกซ้ายพลิกขวานอนคว่ำนอนหงายมาเลกาขออภัยโทษให้ตลอดทั้งคืนอัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมโอกาสแห่งการได้รับการอภัยเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปลูกๆทุกคนนะครับก่อนเข้านอนทำไงครับอาบน้ำวุดูเราเรียกทับศัพท์นะวุดูอาบน้ำละหมาดนะครับหรือเราตั้งเป็นคติประจำตัวให้เป็นกิจวัตรเลยว่าเราจะอาบน้ำละหมาดฉันจะทำวูดูทุกครั้งที่เสียวูดูเมื่อผายลมเมื่อไปฉี่เมื่อไปอุจจาระเมื่อเสียวูดูเสียน้ำละหมาดเมื่อไรอาบน้ำละหมาดทันทีถึงแม้ว่าตอนนั้นไม่ใช่เวลาละหมาดก็ตามอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเสียน้ำละหมาดเอาละเรายังอยู่ในห้องบรรยายอยู่ตรงนี้แต่พอออกไปยังไม่ได้เวลาอัสรีไปทำวูดูเก็บไว้เลยให้เราอยู่ในสภาพที่มีร่างกายเราอยู่ในสภาพที่มีวูดูตลอดเวลาและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเราเข้านอนเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์จะช่วยดูอาให้ช่วยดูอาให้กับคนที่นอนในสภาพที่มีวูดูนะครับและมาลาอิกะห์ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นขาวบริสุทธิ์มาลาอิกะห์ดำบริสุทธิ์ชัยฏอนมนุษย์ล่ะมนุษย์นี่มีขาวมีดำมีดำมีขาวซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยขาวสักกี่เปอร์เซ็นต์ดำสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอบได้ไหมครับถ้าขาว50ดำ50ก็ยังพอเนี่ยพอน่าลุ้นนะว่านรกสวรรค์ยังพอลุ้นแต่ถ้าดำ70ขาว30ล่ะมาชาอัลลอฮ์เพราะพยายามลบส่วนดำในชีวิตของเราออกไปให้มากที่สุดให้เพิ่มพื้นที่สีขาวในชีวิตของเรานะลดพื้นที่สีดำในชีวิตของเรานะครับทีนี้มาลาอิกะห์ขาวบริสุทธิ์คนดีบริสุทธิ์คนสิ่งที่ดีมักลูกของอัลลอฮ์ที่ขาวบริสุทธิ์ขอดุอาให้กับเราเนี่ยเราไม่อยากได้หรอดุอาของคนดี 100% ไม่อยากได้หรอครับเพราะฉะนั้นดุอามาลาอิกะห์โอกาสที่จะได้ดุอาของมาลาอิกะห์พยายามเถอะครับนะครับเพราะฉะนั้นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะนึกผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาจะพูดอะไรออกไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีคนโพสต์มาไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Face เป็น Messenger เป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะก่อนที่จะโพสต์แชร์ต่อมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องแชร์และ
ยิ่งถ้าหากว่ามันมีโทษเป็นบาปหยุดเลยไม่ต้องแชร์โอ้โหมันโดนใจเหลือเกินเนี่ยชัยฏอนยั่วยุแล้วให้เราแชร์ต่อดังนั้นคนที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ก่อนที่เขาจะแชร์ออกไปจะคิดเลยว่าข้อความนี้รูปภาพนี้เกิดประโยชน์ไหมถ้าไม่เกิดประโยชน์เขาจะไม่แชร์และยิ่งหนักไปกว่านั้นถ้ามันเกิดโทษมันเป็นบาปหยุดทันทีเลยลบและอาจจะส่งข้อความย้อนกลับไปถึงไอ้คนที่ส่งมาบาปนะอย่างเนี้ยคุณลบออกไปเถอะคุณอย่าแชร์คุณแชร์ไปตรงไหนไปโพสไปตรงไหนบ้างเนี่ยคุณตามลบออกเถอะมันบาปเนี่ยเตือนเขาเลยเห็นไหมครับนี่คือคนที่จับโทรศัพท์ด้วยจิตใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์จับพวงมาลัยด้วยหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ทำอะไรครับขับมอเตอร์ไซค์วินด้วยหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ครูไปอุมเราะห์มาเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจัดอุมเราะห์ราคาที่เอาพอประมาณ 35,000 ไปอุมเราะห์ 35,000 กลุ่มสมาชิกอุมเราะห์ครูส่วนใหญ่เป็นชะบาบเป็นคนในวัย25 22 23 20มีอยู่คนหนึ่งเรียนรามขับมอเตอร์ไซค์วินเก็บเงินอยู่7เดือนได้ไปอุมเราะห์กับครูเก็บเดือนละ 5,000 5,000 7เดือน 35,000 ได้ไปอุมเราะห์เพิ่งกลับมาเมื่อต้นเดือนต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมานะครับเห็นมั้ยชะบาบคือตั้งใจในสิ่งที่เป็นความดีงามเนี่ยเรียนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ขับแท็กซี่ด้วยหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยบังของเราเนี่ยคนที่ถือกล้องเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ครูก็ไม่ทราบว่ามีงานประจำอะไรแต่เข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าบังเขาเนี่ยหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นครูเห็นเขาหลายเวทีที่เป็นวิธีการบรรยายอย่างนี้เห็นไหมครับคนดีของอัลลอฮ์คือคนที่จิตใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นดินกับนู่นเลยสูงสุดซิดรอตุลมุนตะฮาไม่ใช่เพียงช่วมโยงในชั้นฟ้านะเหนือชั้นฟ้าอัลลอฮ์ประทับอยู่ที่ไหนครับอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลรอชิสตาวามาชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮุฟิกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยจะเชื่อมโยงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ในทุกอิริยาบถของการดำเนินชีวิตนี่คือคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทำไมต้องพยายามทำไมต้องสร้างคนดีอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับประการแรกเลยเนี่ยครูได้ในเอกสารของครูเนี่ยมีถึง6ประการอันนี้เท่าที่คิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้โดยที่ถ้าดูในโปสเตอร์ที่เห็นโปสเตอร์ติดอยู่หน้าห้องผอ.แล้วเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าคำว่าสร้างคนดีเนี่ยเป็นถ้อยคำที่อยู่กับครูมาหลายปีแล้วนั่นก็คือร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสร้างคนดีที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทีนี้ในช่วงก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยซึ่งก็สอดคล้องกับหัวข้อวันนี้คือเราได้คุยกันว่าสังคมทุกวันนี้มันเละเทะฟอนเฟะอันนี้เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอายะกุรอานหนึ่งที่สะกิดหัวใจพวกเราให้มีความรู้สึกว่าเราต้องมุ่งมั่นทำในส่วนที่เป็นความดีงามและให้ความดีงามได้แผ่กระจายให้มากที่สุดสุดท้ายก็มาจบชื่อมูลนิธิด้วยคำว่าสร้างคนดีซึ่งมันก็เป็นชื่อที่ใครๆฟังแล้วไม่เซนซิทีฟหน่วยงานราชการยื่นขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิรวดเดียวผ่านไม่ต้องมาถามไอ้คำนี้แปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นสร้างคนดีเนี่ยภาษาอาหรับคือคำว่าบีนาอุสซอลีฮีนถ้าสมมุติว่าไปตั้งมูลนิธิบีนาอุสซอลีฮีนโอ้โหโดนสอบไปหลายรอบบีนามันอะไรเนี่ยคุณแปลว่าอะไรอัสซอลีฮีนอะไรโอ้สอบอะไรแต่พวกเราตั้งสร้างคนดีมูลนิธิสร้างคนดีมูลนิธิสร้างคนดีเพราะฉะนั้นในตอนที่เราพูดคุยกันเนี่ยอายะห์หนึ่งสะกิดหัวใจพวกเราหลายๆคนให้ลุกขึ้นมาทำงานนี้ก็คืออายะห์ที่6ในซูเราะห์อัตตะฮรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอมีคนต่อไหมครับ
ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูอันฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอวะกูดุฮันนาสวัลฮิญารออะลัยฮามะลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون นั่นก็คืออายะที่6ซูเราะห์อัตตะฮรีมความหมายมีในชีทแล้วแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำว่าอูอังฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอส่วนในความหมายภาษาไทยคือจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกนี่คือประเด็นสำคัญอายะนี้มาสะกิดหัวใจคณะก่อตั้งมูลนิธิให้เกิดความรู้สึกว่าเราลูกหลานของเราจะปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพสังคมที่ฟอนเฟะอย่างนี้ไม่ได้แล้วจึงคิดจะตั้งมูลนิธิสร้างมูลนิธิเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูถือว่านี่คือเหตุผลสำคัญในการตอบคำถามว่าทำไมต้องสร้างคนดีคำตอบประการที่หนึ่งคือเพื่อปกป้องให้พ้นจากไฟนรกอายะนี้เป็นอายะที่อุลามะตั้งแต่สมัยนบีสมัยตะบีอิตตะบีอินแม้กระทั่งอุลามะในยุคปัจจุบันนักวิชาการทุกยุคทุกสมัยเนี่ยสนใจอายะนี้มากเป็นคำสั่งจากอัลเลาะห์บอกต้องปกป้องต้องพยายามให้พ้นจากไฟนรกให้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำอธิบายของซอฮาบะห์ของตะบีอินของคนแต่ละรุ่นอุลามะแต่ละยุคแต่สมัยเยอะมากมายด้วยเวลาที่มีไม่มากครูขอหยิบยกซอฮาบะห์คนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีและเป็นบุตรเขยท่านนบีเป็นลูกเขยท่านนบีด้วยใครครับอาลีบินซอฮาบะห์ที่เป็นลูกเขยท่านนบีมีอาลีคนเดียวหรืออุสมานบินอัฟฟานอุสมานบินอัฟฟานนี่ได้มีโอกาสเป็นบุตรเขยท่านนบี2รอบ2ครั้งได้คนแรกแล้วก็เสียชีวิตแล้วมาได้อีกคนหนึ่งนะครับทีนี้อาลีบินอบีตอลิบอธิบายคำว่าจงปกป้องตัวและครอบครัวรอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยด้วยคำพูดสั้นๆเป็นภาษาอาหรับ2พยางอัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมท่านจงทำให้พวกเขามีคุณธรรมและจงทำให้พวกเขามีความรู้นี่คือคำพูดของอาลีบินอบีตอลิบอัดดิบูอัดดีบูฮุมวะอัลลิมูฮุมสังเกตดูมีลูกๆบางคนเขียนอยู่เดี๋ยวขอดูหน่อยถ้าใครเขียนถูกถ้าใครเขียนถูกไม่แน่นะไปอุมรอฟีกับครูเลยไหมอัดดีบูฮุมวะอัลลิมูฮุมจงทำให้พวกเขามีคุณธรรมและจงทำให้พวกเขามีความรู้แสดงว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รอดพ้นจากไฟนรกมีอะไรบ้างครับมีอะไรอะไรครับสองประการความรู้คู่คุณธรรมความรู้และคุณธรรมหรือคุณธรรมและความรู้เอากอไก่ความรู้และคุณธรรมขอไข่คุณธรรมและความรู้เอาสิ่งนี้ยังงงอยู่ไหมเนี่ยกอไก่เอความรู้และคุณธรรมบีคุณธรรมและความรู้บีหรือเอครับบีเพราะอาลีบินอบีตอลิบเอ่ยคุณธรรมมาเป็นอันดับที่หนึ่งความรู้มาเป็นอันดับที่สองเห็นไหมเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วความรู้คู่คุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมพูดอย่างนี้มาตลอดกระทรวงศึกษาแต่มาวันนี้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำความรู้ปรับเปลี่ยนทิศทางแล้วซึ่งพอปรับเปลี่ยนทิศทางมาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเหมือนกับที่อาลีบินอบีตอลิบได้พูดไว้แล้วเมื่อ1441ปีที่ผ่านมาพูดมาแล้วในอดีตอัลลอฮุอักบัรเพราะในหลักการอิสลามเนี่ยคุณธรรมมาเป็นอันดับหนึ่งความรู้มาเป็นอันดับสองแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้รอดพ้นจากไฟนรกสองในอัลกุรอานเนี่ยเวลากุรอานพูดถึงความดีการทำความดีมักจะผูกโยงหรือควบคู่กับคำว่าอีหม่านศรัทธาอายะที่3ซูเราะห์นะอัสรีใครอ่านได้บ้างครับมาชาอัลลอฮ์
อุมรอห์เต็มไปซะแล้วนี่ดิอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอุมรอห์ยังไม่เต็มยกเลิกไปแล้วเพิ่งยกเลิกเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้ซาอุดีระงับการเดินทางเข้าซาอุตอนนี้ป่วนกันหมดเลยพวกเตแซจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้ววีซ่าออกไปแล้วแต่ไปไม่ได้ถ้าไปเขาไม่ให้เข้าประเทศต้องบินกลับอย่างเงี้ยป่วนกันอุมรอห์ครูก็เลยยกเลิกไปอุมรอห์เดือนเมษารอมฎอนเนี่ยยกเลิกไปก่อนอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิลศอบรประเด็นที่ต้องการก็คือคำว่าและกระทำความดีทั้งหลายเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นพูดคำว่าอะไรนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายดังนั้นในอัลกุรอานเนี่ยเราพบบ่อยมากเลยการทำความดีจะผูกโยงควบคู่กับศรัทธาผูกโยงควบคู่กับศรัทธาดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละที่เราจะต้องช่วยกันทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอีหม่านศรัทธาอย่างเดียวอีหม่านศรัทธาแล้วต้องทำความดีด้วยต้องทำความดีด้วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความเป็นคนดีเนี่ยไม่สมบูรณ์ศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ละหมาดถูกต้องไหมครับศรัทธาอย่างเดียวละหมาดแต่ไม่ถือสิ้นอดเดือนรอมฎอนถูกต้องไหมครับก็ยังไม่สมบูรณ์ศรัทธาละหมาดครบถือสิ้นอดครบแต่ซะกาตเสียดายตังค์ไม่ยอมจ่ายซะกาตเป็นไงบ้างครับก็ไม่ครบอีกความดีอันหลากหลายนะครับพยายามทำความดีให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะด้วยเหตุนี้เองที่ครูคิดว่าความดีอีหม่านศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันและเราจะต้องพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอายะนี้ว่าไงครับอายะที่3ซูเราะห์อันอัสรีพูดถึงบริบทของความขาดทุนเพราะก่อนหน้านี้พูดว่าอินนันอินซานะละฟีคุสแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในสภาพขาดทุนนอกจากคนที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะ4ประการก็คือในอายะนี้เอาไหนลองดูนะครับในอายะที่3ซูเราะห์อัลอัสรี4ประการมีอะไรบ้าง1ศรัทธา2ทำความดี3ตักเตือนสัจธรรม4อดทนศรัทธาทำดีสัจธรรมอดทน4ประการถ้าจะสรุปสั้นๆให้เห็นภาพง่ายๆชัดๆศรัทธาทำดีสัจธรรมอดทนดูในเอกสารมีอยู่ครบแล้วนี่คือคุณลักษณะของคนที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะไม่ขาดทุนถ้าไม่ครบถ้าครบ4เขาไม่ขาดทุนแต่ถ้าเขามี3มีแค่ 75% ขาดทุน 25% ถ้ามีแค่2มีแค่ 50% ขาดทุน 50% ถ้ามีข้อเดียวมีแค่ 25% ขาดทุน 75% ถ้าไม่มีเลยสักข้อหนึ่งขาดทุน 100% ลองไปคำนวณดูเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วเราควรจะเป็นคนอย่างไรขาดทุน 100% ขาดทุน 75% ขาดทุน 50% ขาดทุน 25% หรือขาดทุน 0%อยู่ที่เราแล้วนะครับอ้าวถัดมาอัลลอฮ์สั่งกำชับให้เกรงกลัวอัลลอฮ์มากมากยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนความหมายมีประเด็นที่ต้องการนั่นคือจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดนะครับอัลลอฮ์สั่งกำชับไว้ยำเกรงอัลลอฮ์อย่างจริงจังจริงใจยำเกรงอัลลอฮ์ให้สุดความสามารถยำเกรงอัลลอฮ์ให้มากที่สุดให้สุดฝีมือหลายคนชอบดูชอบเกมกีฬาใช่ไหมครับเมื่อโค้ชสั่งว่าคุณเล่นให้สุดความสามารถถ้าเล่นสุดความสามารถถ้าชนะมาเนี่ยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เป็นฮีโร่เลยเล่นสุดความสามารถแพ้เป็นไงบ้างครับยังมีคะแนนสงสารจากผู้ชมผู้คนชมเขาสงสารเขามองออกโอ้คุณทำได้ดีแล้วแต่ว่าพวกฝ่ายนู้นเขาเหนือกว่าไม่เป็นไรคุณมีโอกาสแก้ตัวอันนี้ทำสุดความสามารถแต่ถ้าเราทำแบบไม่จริงจังทำเล่นเล่นทำเหยาะแยะเหยาะแยะถ้าชนะขึ้นมาฟลุกถ้าชนะนี่คือลูกฟลุกเท่านั้นเองแต่ถ้าแพ้มาล่ะแพ้มานี่โดนยำแน่เลยโดนกระทืบเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันโค้ชก็จะสั่งว่าคุณเล่นให้สุดความสามารถนี่อัลลอฮ์สั่งเราว่าไงครับ
ยำเกรงอัลลอฮ์จนสุดความสามารถนั้นเราจะต้องพัฒนาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับประการถัดมาครับคนที่มีเกียรติที่สุดนะที่อัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอยู่ในอายะห์ที่13ซูเราะห์อัลฮุจุรอตแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ยำเกรงยิ่งในหมู่พวกท่านคนมนุษย์ที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดคือมนุษย์ที่มีเกียรติมากที่สุดเกียรติในสายตาของอัลลอฮ์นะไม่ได้เกียรติในสายตาของมนุษย์บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มนุษย์เนี่ยดูหมิ่นดูแคลนเขามากที่สุดแต่อัลลอฮ์มีเกียรติสูงส่งที่สุดบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ที่บ้านเขาอย่าว่าแต่รถเก๋งสักคันนึงมอเตอร์ไซค์สักคันนึงก็ไม่มีมีแค่จักรยานแต่มาชาอัลลอฮ์ละหมาดที่มัสยิดไม่เคยขาดอ่านกุรอานมาชาอัลลอฮ์ศีลอดไม่เคยขาดจำกุรอานทั้งเล่มมีไหมครับบ้านที่จนแต่ลูกจำกุรอานทั้งเล่มบ้านที่รวยเมื่อฮือมาลูกอ่านกุรอานไม่ได้เลยมีไหมครับมีเต็มไปหมดเลยเป็นเราเอาเกียรติหน้าที่มนุษย์หรือเกียรติที่อัลลอฮ์ครับเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ครับประการที่ห้าเพื่อความเป็นประชาชาติตัวอย่างคอยรออุมมะประชาชาติที่เลอเลิศที่ประเสริฐที่สุดกุนตุมคอยรออุมมะจินโอคริยัตลินนาสอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่ประเสริฐสุดที่ถูกอุบัติถูกนำออกมาเพื่อมวลมนุษยชาติดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เฉพาะผู้ศรัทธาอย่างเดียวแต่ผู้ศรัทธามุสลิมจะต้องทำตนทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนแม้คนนั้นจะเป็นกาเฟรก็ตามเอาคุยยกตัวอย่างเช่นมีรถคันหนึ่งมายางแตกหน้ามัสยิดพอไปดูแล้วโอ้โหมีพระนั่งหน้ารถเต็มหมดเลยเดินหนีเลยไม่เอาละนี่มันกาเฟรคนไทยแบบนี้ใช่ไหมครับผู้หญิงมาคนเดียวจะปลดล้อก็ปลดไม่ได้แต่พอไปโอ้โหพวงมาลัยเต็มเลยหน้ารถพระไม่รู้กี่องค์นั่งอยู่หน้ารถเราก็เดินหนีเลยไปช่วยมันทำไมพวกกาเฟสคนพุทธคิดแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแม้จะเป็นกาเฟสเป็นคนพุทธเราช่วยได้ส่งน้ำให้พระดื่มได้ไหมได้ไหมครับได้พระอยากดื่มน้ำเรามีน้ำอยู่ในขวดยื่นให้หลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรก็ว่าไปให้เขาดื่มได้ไหมครับได้ช่วยเหลือเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นเรื่องของสังคมเห็นไหมมุสลิมต้องเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เฉพาะมุสลิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือคำว่าคอยเราอุมมะประชาชาติที่เลอเลิศที่ประเสริฐที่สุดและที่สำคัญข้อที่6ตัวนี้คืออีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่พวกเราในตอนเริ่มต้นคิดตั้งมูลนิธิสร้างคนดีเนี่ยเราต้องการตอบสนองพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้างมนุษย์มาในโลกใบนี้1อะไรครับเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูนเราไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาอื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์นะนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาและอีกอันนึงคอลีฟะเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินวะอิซกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะแปลว่าผู้แทนดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้พวกเราจึงคิดว่าเราต้องสร้างคนดีแล้วนะครับเราจะยอมปล่อยให้ผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างนั้นหรือยอมไหมครับเราจะยอมปล่อยให้คนที่เล่าเมายาพวกการพนันพวกเสพนีพวกเต็มผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์ยอมไหมครับไม่ครับเราจะไม่ยอมให้คนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เต็มหน้าผืนแผ่นดินเราจะยอมให้คนฝ่าฝืนอัลลอฮ์คนเละเทะคนเกะกะเกเรคนเลวคนชั่วเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าผืนแผ่นดินยอมไหมครับใครครับที่สมควรเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าผืนแผ่นดินมันต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ถึงจะเหมาะสมที่จะเป็นทำหน้าที่ปกปักดูแลรักษาผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ด้วยเวลาที่มีไม่มากเท่าไหร่นะครับเท่าที่พอจะพูดคุยกับลูกๆทุกคนและต้องขออภัยที่ผมพูดเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นลูกๆเด็กๆนั่งอยู่ข้างหน้านะครับมาอัพนะครับว่านะครับนะครับครับก็คงเวลาเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะให้ข้อคิดกับลูกๆพวกเราทุกคนได้นะครับ
พอจะมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับมาลูกๆทั้งหญิงทั้งชายมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับนิ่งนี่อาจจะเข้าใจหมดแล้วหรืออาจจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเอาตรงกลางๆก็ได้ตรงกลางๆนะมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันไหมครับเพราะว่าบางจุดบางประเด็นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมุสลิมะเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ครูเองอาจจะข้ามผ่านไปมีอันหนึ่งที่อยากจะเนื่องจากว่าครูเองได้ไปอ่านในทัฟซีรมานะครับระหว่างรอเผื่อว่าถ้ามีใครอยากจะมีประเด็นจะแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ระหว่างนี้เราไปดูในข้อที่1เพื่อปกป้องไฟนรกเนี่ยอายะที่6ซูเราะห์อัตตะฮรีมในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอายะนี้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซึ่งมีซอฮาบะห์นั่งอยู่หลายคนก็มีทั้งหนุ่มมีทั้งวัยกลางคนมีทั้งวัยชราปรากฏว่ามีคนชราคนหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งเอ่ยถามคืออย่างนี้ก่อนที่จะถึงตนคนวัยคนชราเอ่ยถามเราต้องดูในอายะก่อนว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกคืออะไรครับวันนี้เราหุงข้าวใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงใช้แก๊สในอดีตใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงใช้ถ่านย้อนกลับไปอีกใช้ฟืนย้อนไปอีกใช้แกลบเคยเห็นไหมครับเตาแกลบวะก็เคยทันใช้นะผมนี่เคยโอ้ต้องพายเรือไปขนแกลบจากโรงสีมาเนี่ยเรือพายเรือไปกิโลหนึ่งไปขนแกลบมามาทำอะไรไว้ใส่เตาหุงข้าวทำแกงด้วยแกลบแต่วันนี้บนโลกดุนยาเราเนี่ยมีแกลบมีฟืนมีถ่านมีแก๊สมีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงวันเกียร์มาเชื้อเพลิงของไฟนรกคืออะไรครับในเอกสารมีอยู่สองอย่างคืออะไรครับมนุษย์และหินอ้าวมนุษย์พวกไหนอะเนี่ยที่นั่งอยู่นี่มีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกได้ไหมได้ครับมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกได้นี่ถึงว่าเราต้องช่วยกันนะครับหากไม่เช่นนั้นแล้วบางทีพี่เป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเผาน้องตัวเองน้องเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเผาพี่ตัวเองผัวเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเผาเมียตัวเองพ่อเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเผาลูกตัวเองมันอาจจะเป็นไปได้นบีก็อธิบายให้ซอฮาบะห์ฟังก็มีชายชราคนหนึ่งถามท่านนบีว่าหินที่เป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเนี่ยใหญ่แค่ไหนโอ้คำถามเด็ดมากเลยพวกเราคิดว่าใหญ่แค่ไหนครับหินที่นบีบอกที่อัลกุรอานบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเนี่ยใหญ่แค่ไหนมีชายชราคนหนึ่งเอ่ยถามท่านนบีนบีก็ตอบว่าหินเชื้อเพลิงไฟนรกก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยนะใหญ่กว่าภูเขาโลกดุนยานี้ทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่แค่หินไฟนรกแค่ก้อนเดียวนะนบีบอกว่าใหญ่กว่าหินตามภูเขาบนโลกนี้ภูเขาประเทศไทยภูเขาที่อเมริกาภูเขาทั่วทั้งโลกเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ใหญ่เท่ากับหินก้อนเดียวของไฟนรกเลยของเชื้อเพลิงไฟนรกอัลลอฮฺอักบัรชายชราคนนั้นพอได้ยินนบีพูดอย่างนี้สลบเลยนิ่งไปเลยเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อลองวิเคราะห์เป็นเพราะอะไรครูวิเคราะห์เบื้องต้นง่ายๆอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจดีใจสุดๆน็อกได้ไหมได้เสียใจสุดๆตกใจสุดๆตกใจสุดขีดน็อกไปเลยเบียดไหมนะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ว่าชายชราคนนี้พอได้ยินว่าเชื้อหินไฟนรกใหญ่ถึงขนาดนี้กลัวสุดขีดน็อกไปเลยนบีเอามือไปทาบที่บริเวณส่วนหัวใจเอาไปทาบทำไมครับเพื่อจะได้ดูว่ายังอยู่หรือไปแล้วตายแล้วหรือยังนบีพอเอามือไปทาบนบีบอกจะในสำนวนภาษาเรายาเชคโอ้ชายชราถ้าเป็นเราก็วะ
กีกีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีก็เรียกชายชราคนนั้นแล้วก็บอกว่าพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชายชราคนนั้นก็ขยับปากก็คงไม่ได้ยินเสียงนะแค่ขยับปากแล้วก็ไปเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์ถามว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเรามั้ยนบีบอกใช่ชาวสวรรค์ด้วยนบีบอกแจ้งข่าวดีว่าชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์เห็นมั้ยครับครับฟัดดอนเชิญครับถ้าเราอยากเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเราติดอยู่ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่เรายังติดที่ว่าเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนหาว่าเราแบบเราเฟกเรานู่นนี่นั่นเราควรจะทำยังไงคะครับทวนคำถามนะถ้าเราอยู่เราอดีตเราเคยเลวอดีตเราเคยไม่ดีแต่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีทำได้ไหมทำอย่างไรใช่ไหมครับก็เป็นคำถามที่จริงคำถามดีมากเลยเนี่ยแล้วก็ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้กันเยอะเลยจนกระทั่งบางคนเนี่ยโอ้เลวถึงขนาดนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วน่ะ99ศพในนี้มีใครเป็นฆาตกร99ศพบ้างไหมครับในเนี้ยน่ะมีไหมเคยยิงคนมาแล้ว99ศพไม่มีสักคนหนึ่งมีใครเคยเป็นฆาตกรยิงมาสักศพไม่เคยมี99ศพกับตัวเป็นคนดีได้ไหมยังได้เลยเลวถึงขนาดนี้บาปหนาขนาดนี้ฆาตกร99ศพไปถามผู้รู้คนหนึ่งโอ้บาปหนาถึงขนาดนี้หมดโอกาสแล้วถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คือดึงปืนออกมาชักปืนอีกนัดหนึ่งเดี้ยงครบร้อยศพฆาตกร100ศพไปหาผู้รู้อีกคนหนึ่งในหะดีษมีบอกหะดีษยาดุซอลิฮีนก็มีเอาแบบสั้นๆฉบับเข้าใจง่ายๆไปหาผู้รู้อีกท่านหนึ่งบอกว่าโอ้อัลลอฮ์อภัยให้ได้แต่คุณต้องอพยพออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่เอื้ออำนวยให้คุณเปลี่ยนแปลงตนเองคุณเปลี่ยนแปลงได้อาจจะพักเดียวเดี๋ยวก็กลับไปอีรอบเดิมอีกคุณต้องอพยพไปอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่พร้อมที่จะให้คุณเนี่ยฟื้นฟูนะครับเติบโตงอกงามเป็นคนดีได้เขาตัดสินใจเดินทางออกไปเลยแต่ปรากฏว่าระหว่างทางอินนาลิลลาเสียชีวิต ความเลวร้อยศพมาแล้วนะแต่ความดียังไม่ได้ทำเลยจะไปไหนครับเนี่ยในฮะดิษบอกว่ามาลาอิกะห์แห่งสวรรค์กับนรกก็มาเอาสิมายึดยื้อมาเหมือนมาแย่งกันน่ะจะเอาไปไหน900ศพนรกสิ100ศพต้องนรกสิใช่เขาเคยร้อยศพแต่เขาเปลี่ยนใจแล้วเขากำลังไปทำความดีกำลังมุ่งหน้าเป็นคนดีเขาต้องสวรรค์แล้วจะตกลงกันยังไงดีเนี่ยนรกก็ไม่ยอมสวรรค์ก็ไม่ยอมสุดท้ายคือวัดระยะทางจากจุดที่ออกมากับจุดที่จะไปเนี่ยใกล้ตรงไหนมากกว่ากันปรากฏว่าเลยไปนิดหนึ่งอันนี้เลยไปแล้วเป็น51อันนี้ค่อนไปทางนู้นมากกว่าค่อนไปทางความดีมากกว่าสุดท้ายคือสวรรค์เห็นไหมครับตั้งใจเป็นคนดีอัลลอฮ์ตอบพร้อมรับเลยถ้าเป็นภาษาเราคืออ้าแขนรับเลยเนี่ยฉะนั้นจากตรงนี้ครูได้ข้อคิดว่าในการตั้งใจเป็นคนดีเนี่ยเราจะต้องตั้งใจเด็ดเดี่ยวคนๆเนี่ยเด็ดเดี่ยวเลยแม้ตรงนี้จะเคยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราแต่เพื่อความเป็นคนดีต้องตัดใจทำใจเหมือนกันที่นบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยก็เพื่อสู่ความเป็นคนดีเป็นได้ไปก่อเกิดสังคมที่ดีงามที่เมืองมักกะนะครับและประการถัดมา นะครับเมื่อตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่ตั้งใจฉันอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีแต่ก็ยังอยู่แบบเดิมดีแต่ปากอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีแต่ไม่ลงมือทำสักทีหนึ่งอย่าลืมนะในกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเจอสำนวนครับยากูลูนบีอัฟวาฮีฮิมพวกเขาพูดด้วยปากของพวกเขาไม่ถูกหรอกคนเราพูดด้วยอะไรครับพูดด้วยปากโทษทีนะภาษาแบบง่ายๆมีใครพูดด้วยส่วนอื่นบ้างไม่มี
ถ้าเป็นภาษาบ้านๆ บ้านครูตัวทีนะใครพูดด้วยตูดนะทุกคนพูดด้วยปากทั้งนั้นแหละอ้าวแล้วทำไมกุรอานพูดแบบนี้ล่ะอย่ากูรูนบีอัฟวาฮิมพวกเขาพูดด้วยปากของพวกเขาแสดงและที่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ชมหรือตำหนิชมหรือตำหนิครับตำหนิเอ้าผิดตรงไหนแล้วพูดด้วยปากความหมายก็คือพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำกุรอานจึงตำหนิด้วยคำว่ายะกูลูนบีอัฟวาฮีฮิมพวกเขาพูดด้วยปากของพวกเขาก็คือพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นในเมื่อเราตั้งใจที่จะเป็นคนดีลงมือทำเลยเริ่มต้นนับ1 2 3เดี๋ยวมันก็ถึง100แต่ถ้ายังยืนอยู่ที่0ไปไม่ถึง100แน่ 100% เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่ๆลงมือทำเลยตามศักยภาพที่เราเกิดขึ้นส่วนสังคมรอบข้างถ้าเราไม่สามารถอพยพได้เรายังจะต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงอย่างที่บอกแล้วให้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวให้แน่วแน่และใช้โอกาสนี้ดะวะเชิญชวนผู้คนเพื่อนๆที่ยังคงอยู่เหมือนเมื่อก่อนค่อยๆค่อยๆใช้กุศโลบายใช้จิตวิทยาใช้ทุกวิถีทางอย่าใช้ขวานผ่าซากถ้าขวานผ่าซากเมื่อไหร่กระเจิดคนกระเจิดกระเจิงคนละทิศคนละทางนะครับอัลลอฮ์บอกนบีว่าอย่างไรฟาบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัซซอนกะลีซอนกัลบิลันฟัซดูมินฮาวลิกดังนั้นด้วยความเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้าของท่านเท่านั้นท่านจึงกลายเป็นคนที่อ่อนน้อมนุ่มนวลอ่อนโยนนบีเกิดเล็กโตมาในสภาพสังคมที่มีแต่ความป่าเถื่อนใช่มั้ยครับมักกะฮ์มีแต่ความป่าเถื่อนแต่นบีไม่ติดนิสัยความป่าเถื่อนเลยเป็นเพราะอะไรเพราะนบีมีกุรอานและอัลลอฮ์คอยตัรบียะห์คอยอบรมขัดเกลานบีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าที่เจ้าเป็นคนอ่อนน้อมนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นมาได้เพราะความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่นั้นตรงนี้เราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะอ่อนเราอาจจะแข็งก้าวแข็งกระด้างอยู่กับสิ่งที่นบีเคยอยู่กับกุรอานให้มากๆอ่านกุรอานให้มากๆศึกษาอัลกุรอานมากๆจิตใจอาจจะอ่อนน้อมอ่อนโยนเวลาพูดจากับผู้คนพูดจากับแม่พ่อของเราอาจจะดูนิ่มนวลขึ้นด้วยจากการที่เราอ่านกุรอานมากๆบ่อยๆอัลลอฮ์บอกต่อว่าหากเจ้าหยาบคายแข็งกระด้างลังฟัดูมินฮาวลิกแน่นอนพวกเขาจะตะเลิดไปคนละทิศคนละทางก็เช่นเดียวกันเรากับเพื่อนของเราถ้าเราไปขวานผ่าซากเดี๋ยวจบแทนที่เราจะได้มีโอกาสได้ว่าดึงเขาขึ้นมาจากหุบเหวแห่งความเลวร้ายมาสู่ความดีงามหมดโอกาสที่จะดึงเขาละเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้ความก้าวร้าวนะครับเราเปลี่ยนแปลงหนักแน่นมั่นคงในการเปลี่ยนแปลงตัวเราและพยายามชักชวนเชิญชวนคนอื่นด้วยทีนี้เราไม่เหมือนกับท่านนบีเพราะฉะนั้นเราต้องมีอีกอันหนึ่งนั่นคือพยายามเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาซิกรุลลอฮ์ให้มากๆนำนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆและที่สำคัญขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราในละหมาดตะกี้พวกเราก็ได้ยินใช่ไหมครับในคุตบะยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้พระผู้เป็นเจ้าแห่งหัวจิตหัวใจทั้งหลายซับบิตกุลูบานาอาลาดีนิกได้โปรดทำให้หัวใจของพวกเราเนี่ยมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดดูอาอย่าลืมครับครับจากกันแล้วครับมีครับมีลูกๆคนอื่นจะสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนนะครับถือว่าเป็นอบีของพวกเราคนหนึ่งกันแล้วกันเข้าใจครับว่าอบีแปลว่าอะไรครับเข้าใจไหมถือว่าเป็นอบีคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับเชิญเลยครับซิตรอตุนมุนตะฮาคืออะไรครับครับครับตะกี้ครูพูดอยู่นิดหนึ่งอะไรนะเชื่อมโยงระหว่างภาคพื้นดินกับนู่นเลยเหนือสุดซิดดราตุนมุนตาฮามีไหมตรงนั้นใช่ไหมครับรู้สึกจะพูดตรงนั้นซิดดรอถ้าแปลตรงๆภาษาอาหรับคำว่าซิดดรอแปลว่าแปลอะไรครับซิดดรอซิดดรอเอาซิดดรอก่อนเวลาอาบน้ำศพจะมีน้ำอยู่ชนิดหนึ่งไม่ใช่ใบพุทราครับซิดดรอแปลว่าพุทราซิดดรอแปลว่าพุทราอัลมุนตาฮามุนตาฮาแปลว่าจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดดังนั้นซิดดะเราะตุลมุนตาฮาคือจุดสิ้นสุดของภาคพื้นดินที่จะขึ้นไปข้างบนไปได้แค่นั้นข้างบนที่จะลงมาได้แค่นั้นจุดสิ้นสุด
ซิดดารุตุนมุนตะฮาอยู่บนภาคฟ้าเป็นซึ่งเป็นจุดที่นบีในค่ำคืนอิสรอมิอะรอจเคยได้ยินใช่ผ่านไหมอิสรอมิอะรอจไปด้วยรถเก๋งยี่ห้ออะไรครับบูร็อกรถเก๋งยี่ห้อบูร็อกไปด้วยบูร็อกไม่ใช่ไปด้วยรถเก๋งนะไปด้วยบูร็อกและที่นบีขึ้นไปเนี่ยเลยจุดชนิดที่ว่าภาคพื้นดินมะคลุกอย่างอื่นไม่มีใครขึ้นไปได้แบนซิดดะตุลมุนตะฮาอยู่บนฟ้าบนฟากฟ้าจุดสูงสุดที่เป็นจุดเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างผู้มะคลุกของอัลลอฮ์ที่อยู่ด้านบนลงมาได้แค่นั้นมะคลุกของอัลลอฮ์ที่อยู่เบื้องล่างขึ้นไปสูงสุดได้แค่นั้นนั่นคือซิดดะตุลมุนตะฮาแต่มะคลุกเบื้องล่างเพียงผู้เดียวที่มีโอกาสขึ้นไปผ่านตรงนั้นขึ้นไปได้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ญิบรีลก็ไปแค่ตรงนั้นหลังจากนั้นนบีไปโดยลำพังคนเดียวเพราะฉะนั้นนบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เพียงท่านเดียวเลยแล้ววันค่ำคืนนั้นอัลลอฮ์มีธุระอะไรให้นบีขึ้นไปครับนะฮัจญ์อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาบอกนบีครับศีลอดอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาบอกนบีซะกาตอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาบอกนบีอะไรครับญิฮาดอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาบอกนบีแต่มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ไม่ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาบอกนบีแต่ให้มาลาอิกะห์ญิบรีลมาเชิญนบีไปเข้าเฝ้าเพื่ออัลลอฮ์จะบอกถ้าเป็นภาษาเราคืออยากจะบอกด้วยตัวเองไม่ผ่านคนอื่นเรื่องอะไรครับละหมาดเพราะฉะนั้นละหมาดเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์บอกนบีด้วยตัวพระองค์เองไม่ฝากมาลาอิกะห์ญิบรีลแสดงว่าละหมาดสำคัญที่สุดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับครับลูกๆคนอื่นมีไหมครับถ้าเราแชร์คลิปตลกไปให้เพื่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนของเรามีความสุขกับมันเราจะได้ผลบุญไหมครับเดี๋ยวเอาชัดๆอีกทีดิถ้าเราแชร์คลิปตลกไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนมีความสุขกับมันเราจะได้ผลบุญไหมครับแชร์คลิปตลกแชร์คลิปตลกให้เพื่อนและเพื่อนพอดูแล้วขำโอ้โหมีความสุขคลายเครียดนะครับจากที่เครียดมาเนี่ยถามว่าถามว่าจะได้ผลบุญไหม อันนี้สำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่ท้าทายพอสมควรนะคำถามว่าชอบเราทำท้าทายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนึกคิดนิดหนึ่งครูเองก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะแต่พอจะคาดเดาเอาว่าตลกคลิปตลกเนี่ยมันมีคลิปทั้งคลิปแบบชนิดที่ว่าไม่ผิดหลักการศาสนาแล้วก็มีคลิปที่ผิดหลักการศาสนาคลิปที่ผิดหลักการศาสนาเช่นในการแสดงเนี่ยไม่ปกปิดเอาร้อถือผิดหลักการศาสนาไหมถึงแม้จะดูในจอนะเห็นเอาร้อเห็นอะไรหมดเลยและบางทีและยิ่งเป็นแทบจะบอกได้ละตลกเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องศาสนาเพราะนั้นบางทีครูดูแล้วเนี่ยบางทีนักเรียนบางโรงเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยเวลาขึ้นมากรุงเทพเนี่ยจะหาโอกาสไปเยี่ยมทีวีนั้นไปช่องนั้นช่องนี้และบางทีไอ้พวกนักข่าวหรือดาราหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อยากจะใกล้ชิดมานั่งถ่ายรูปเซลฟี่ซาลาฟี่กันหน่อยอย่างเงี้ยโดยเขาไม่รู้ว่าชายกับหญิงร่วมกันไม่ได้เพราะบ่อยครั้งที่เราเห็นในตลกเนี่ยตลกมันเล่นเนี่ยบางทีไปกอดกับผู้หญิงนักเรียนที่ไปร่วมชมในห้องส่งอ้าวใครอยากจะร่วมแสดงบางทีก็ขึ้นมามีนักเรียนบางคนก็ขึ้นไปอันนี้ก็ไอ้เพื่อนก็โอ้โหได้ใจตบมือหน่อยถ้าเป็นตลกอย่างนี้เป็นไงบ้างครับที่ผิดหลักการศาสนาชัดเจนเลยว่าเมื่อผิดหลักการศาสนานั่นคือบาปแต่ประเด็นตรงที่ว่าทำให้คนดูคนชมเขาคลายเครียดดูเหมือนว่ามันก็พอจะมีความดีงามอยู่บ้างมีส่วนที่พอจะเป็นผลบุญอยู่บ้างนะครับมีส่วนที่พอจะเป็นผลบุญอยู่บ้างทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้หลักทฤษฎีทางฟิก
ซึ่งก็มวลมาจากเนี่ยหลายๆหะดีษด้วยกันเช่นหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮ์สวยงามอินนัลลอฮะจะมีลุนลายักบาลุอิลลาจะมีลันอัลลอฮ์คือผู้ที่สวยงามพระองค์จะไม่รับนอกจากสิ่งที่สวยงามดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เราจะบอกว่าได้ผลบุญจากอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เราทำและมอบให้กับอัลลอฮ์มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นดังนั้นการปะปนกันระหว่างดีกับไม่ดีของดีกับของเสียเวลาเอามาปนกันแล้วเป็นไงบ้างครับน้ำแก้วเนี่ยสะอาดดื่มได้เกิดมีใครสักคนหนึ่งเอาอะไรเนี่ยขี้จิงจกหล่นใส่จิงจกหล่นขี้จิงจกหล่นลงไปเนี่ยแล้วครูก็ไม่ทันเห็นมีคนเอาช้อนมาตักออกไปแล้วครูก็ไม่รู้ครูมานั่งปุ๊บโหหิวน้ำเป็นไงบ้างครับน้ำแก้วนี้ระหว่างสะอาดกับนะจิสปนกันผลลัพธ์เป็นนะจิสนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างบุญกับบาปตรงนี้ระหว่างบุญกับบาปตรงนี้ครูคิดดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันแต่นั้นตลกที่ผิดหลักการศาสนาถ้าเป็นไปได้อยากจะขอร้องพวกเราตัดทิ้งไปเลยตลกที่ผิดหลักการศาสนาเราเองก็ไม่ดูแล้วก็ไม่ส่งให้เพื่อนดูก็เหลือตลกที่ถูกหลักการศาสนาสมควรไหมซึ่งมาพูดกันอีกว่าในมุมมองของอันอิสลามในสิ่งที่เป็นตลกถามว่านบีมีเรื่องมีมุกไหมนบีมีมุกไหมครับมุกในที่นี้ก็คือเพราะการกระทำก็ดีหรือคำพูดก็ดีที่คนที่โต้ตอบกับเรารู้สึกว่ามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีไหมครับนบีมีมุกไหมหญิงชราคนหนึ่งมาหาท่านนบีนบีบอกว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์เอาเป็นไงบ้างไงคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์จริงๆจริงคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์ต้องอธิบายหญิงชราคนนั้นร้องไห้โอ้โหสารมาทำความดีมาตลอดนี่คือมุกของท่านนบีนบีอธิบายว่าทุกคนได้เข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ในสภาพที่เป็นชราอย่างนี้เข้าสวรรค์ในสภาพที่อายุ33ปีอายุประมาณเนี้ยอายุ33ปีเข้าในสภาพในสภาพที่เป็นคนวัยชะกันหนุ่มแน่นไม่ใช่เข้าสวรรค์ในสภาพที่เป็นวัยชรา90 100ปีอย่างนั้นปรับอายุลงมาเท่ากันหมดเลยถามว่านบีโกหกมั้ยไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นมุกของท่านนบีแม้จะเป็นมุกก็เป็นเรื่องจริงไม่เรื่องโกหกก็เช่นเดียวกันเวลาเราดูตลกถ้าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเมคเป็นเรื่องมั่วเป็นโรคจินตนาการจินตนาเกินขึ้นมาเองหลีกเลี่ยงนะครับมันจะทำให้เราติดชินกับนิสัยชอบโกหกชินกับความโกหกมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเรื่องโกหกเราต้องหลีกเลี่ยงครับเราจะต้องอยู่ความจริงวะตะวาซอบินฮักกอสัจธรรมความจริงใช่ไหมครับวะตะวาซอบินซอบทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยหาวิธีอื่นมันยังพอมีที่จะทำให้เพื่อนของเราคลายเครียดเพื่อนของเราคลายวิตกกังวลนะครับและถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันถ้าหาว่าเขาปรึกษาอย่างครูเมื่อคืนเนี่ยขอปรึกษาหน่อยครูทำไมล่ะเขาเป็นข้าราชการสอบแต่ไม่ติดเพื่อนๆสอบติดเขาเครียดมากเลยครูเลยต้องบอกว่ากอดรอลลอฮุมาชาอฟานอัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์ประสงค์พระองค์ก็ทำให้เป็นไปเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้สมใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์ของก็ได้บุญก็ได้ถ้าเราผิดหวังของไม่ได้แต่บุญได้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมีความรู้สึกประหลาดใจมากซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนได้รับอย่างนี้นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเรื่องแบบไหนจะเรื่องในเชิงจริงจังหรือเรื่องในเชิงตลกขอให้หนักแน่นว่าต้องเป็นเรื่องจริงอย่าไปเอาเรื่องโกหกมาครับครับผมมีคำถามว่าระหว่างคนดีกับคนเก่งเราควรให้ใครขึ้นมาเป็นผู้นำของญะมาอะห์มากกว่ากันครับระหว่างคนดีกับคนเก่งอันนี้ซะกัลลอฮ์นะครับเป็นคำถามที่โอ้โหตอนนี้เขากำลังอภิปรายกันในสภานะถามว่าที่นั่งอยู่ในสภาน่ะเก่งไหมเก่งทั้งนั้นเลยถ้าไม่ผ่านปริญญาตรีเขาไปนั่งในสภาไม่ได้แสดงว่าเก่งแต่ขาดดี
มันถึงเกิดการอภิปรายในสภาไงถ้าเก่งแล้วดีเชื่อได้เลยไม่มีการอภิปรายในสภาทุจริตไม่เกิดขึ้นยักยอบช่อราษฎร์บังหลวงโกนกินแผ่นดินไม่เกิดขึ้นนะแหวนยืมเพื่อนนาฬิกายืมเพื่อนไม่มีเด็ดขาดอย่างเงี้ยถ้าเก่งแล้วก็ดีเหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะเก่งแต่ไม่ดีทีนี้คำถามเนี่ยถ้าได้ทั้งสองอย่างเอาอย่างนั้นเลยนี่สุดยอดเลยดีด้วยและเก่งด้วยถ้าได้ทั้งสองอย่างเอาคนนี้เลยแต่ถ้าต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดนะเก่งแต่ไม่ดีดีแต่ไม่เก่งเกรด C แต่ไม่ละหมาดเกรด C อ่านกุรอานไม่ได้ละหมาดครบยะมาอะห์มัสยิดครบอ่านกุรอานจำฮะฟิซกุรอานแต่ได้เกรดพอผ่านๆเกรด1อันนี้ดีแต่ไม่เก่งอันนี้เก่งแต่ไม่ดีถ้าต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดขอเอาตามทัศนะของอาลีบินอบีตอลิบอาลีเอาอะไรขึ้นนำหน้าครับคุณธรรมคือดีเอาดีนำหน้าครับถ้าต้องเลือกแต่ที่จริงอยากจะได้ทั้งคู่เลยหวังว่าดารุนเนี่ยมาเนี่ยสร้างได้นะดารุนเนี่ยมาเนี่ยสร้างได้ทั้งดีและเก่งดูอาได้ครับครับจักรลอครับประมาณนี้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณลูกๆทุกคนครูคณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้นะครับขอให้ตลอดช่วงระยะเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้ต่อแต้มเพิ่มเติมคะแนนความดีให้กับเราตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีงามนะครับและขอให้อัลเลาะห์ดูแลรักษาลูกๆทุกคนคุณครูคณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ทุกคนให้เป็นคนที่มั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์